ขอสมุนไพรสำหรับคนที่เป็นวัยทองหน่อยค่ะได้นะครับวัยทองคือวัยที่ผู้หญิงเราวัยใกล้หมดจำเดือนนะฮะปีกมดลูกจะหยุดสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนพอหยุดสร้างปุ๊บเนี่ยจะกระทบต่อกระประสาทผิวจะเปลี่ยนสีนะมองคล้ำง่ายเป็นฝ้ากระผมร่วงนะครับเหงื่อแตกเหงื่อไหลตอนกลางคืนนะนอนไม่หลับหงุดหงิดคนรอบข้างหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียบ่อยนะบางคนก็เป็นแพนิคนะครับก็ถือว่าถ้าปล่อยไว้ก็ค่อนข้างอันตรายวัยทองเนี่ยบางคนที่ออกกำลังกายตลอดก็ไม่เป็นวัยทองนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงที่4 5ขึ้นไปเนี่ยระบบเลือดไม่สมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นวัยทองกันง่ายนะครับแนะนำให้คุณใช้สมุนไพรคลินิกนะตัวนี้ฮะสมุนไพรสาวพันปีนะครับสาวพันปีเข้ายาพวกรากสามติดว่านต่างๆนานาหลายตัวมากนะครับให้ทาน1แคปซูลก่อนนอนนะต่อเนื่อง 3-6 เดือนนะครับต่อเนื่องเลยนะฮะอาการที่คุณเป็นตั้งแต่นอนไม่หลับหงุดหงิดเนี่ยคือหมดจะหมดไปตั้งแต่เดือนหรือ2เดือนแรกแล้วที่ทานนะครับถือว่าคนไข้ใช้แล้วเนี่ยเห็นผลดีมากนะก็ลองใช้ดูฮะถ้าเป็นเรื่องของวัยทองนะฮะแนะนำเป็นสาวพันปีนะครับคือคนที่มีภาวะที่หงุดหงิดประจำเลยเนี่ยลองดูนะฮะอาจจะไม่ใช่วัยทองก็ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องเครียดก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดมันมาจากสาเหตุของวัยทองเนี่ยคุณก็จะปี๊ดแบบเร็วมากกว่าคนปกตินะครับสังเกตแบบนี้แล้วกันนะฮะงั้นก็ลองใช้ดูนะครับถ้าสนใจสินไปคลินิกก็ทักแชทได้ครับลองดูฮะ